หรับกระบวนการรักษานั้นนะคะคุณหมอณัฐพงษ์นามจัดที่เป็นผู้รักษาตรวจรักษาพี่เต้ยอะค่ะก็คือแอดมิดไปวันที่25พฤษภาผลปรากฏว่าวันที่27พฤษภาเนี่ยก็ทราบผลว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงระยะที่3ต้องรีบทำการผ่าตัดด่วนนะคะก็เลยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอดูแล้วเนี่ยได้คิววันที่2มิถุนายนเพื่อที่จะผ่าตัดก่อนที่จะผ่าตัดก็คือว่าต้องให้มีการทำ CT สแกน MRI ตรวจเลือดนะคะปรับสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะผ่าตัดตรวจร่างกายให้พร้อมตามกระบวนการของแพทย์นะคะพอพร้อมแล้วเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าจะต้องมีการผ่าตัดกล่องเสียงนะคะผ่าตัดหลอมน้ำเหลืองสองข้างนะคะแล้วก็ไทรอยด์ด้วยนะคะตามกำหนดการก็คือว่าผ่าตัดวันที่2มิถุนาเวลาตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ออกมาก็2ทุ่มนานมากหลังจากนั้นคุณหมอก็วางแผนว่าควรจะต้องให้เคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงควบคู่กันไปภายใน30วันหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ให้เคมีแล้วก็ฉายแสงประมาณวันที่27มิถุนายนนะคะก็คือให้เคมีเนี่ยทั้งหมด6ครั้งคือเดิมเนี่ยคุณหมอวางแผนว่าจะต้องให้เคมีเนี่ย7ครั้งแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงที่ว่าเลือดจางก็เลยต้องให้เลือดครั้งหนึ่งนะคะส่วนฉายแสง35ครั้งแต่ก่อนที่จะทำการบำบัดเหล่านี้ก็ต้องตรวจสุขภาพของพี่เต้ยด้วยว่าเกล็ดเลือดเป็นยังไงนะคะสภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมทั้งหมดนี้ก็จบภายใน เดือนสิงหาคมนะคะหลังจากนั้นก็อยู่ในช่วงที่ต้องมาพักฟื้นที่บ้านนะคะคล้ายๆกับมะเร็งโดยทั่วไปนะครับถ้าแบ่งง่ายๆจะเป็น4ระยะนะครับระยะที่1ที่2เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะที่มะเร็งยังอยู่ในตัวกล่องเสียงเองยังไม่ได้มีอาการข้างเคียงมากนะครับพวกนี้ก็จะค่อนข้างรักษาง่ายกว่านะครับเช่นอาจจะผ่าตัดหรือไม่ก็ใช้แสงอย่างเดียวก็สามารถรักษาได้แต่ถ้าเข้ามาถึงระยะที่3หรือ4นี่คืออาการที่เป็นมากขึ้นเช่นอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วหรือว่าออกนอกกล่องเสียงแล้วหรือว่ามีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นเช่นนะฮะตับปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกระดูกนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการรักษาที่ยากขึ้นต้องใช้การรักษาหลายอย่างเช่นผ่าตัดร่วมกับการฉายแสงหรือให้รังสีรักษานะครับที่เราเรียกกันหรือว่าการให้ยาเคมีบำบัดนะครับถึงการผ่าตัดฉายแสงและให้เคมีจนครบกระบวนการแล้วมะเร็งกล่องเสียงมีความแตกต่างจากมะเร็งชนิดอื่นคือคนไข้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะพูดไม่ได้กินอาหารทางสายยางอีกทั้งยังหายใจทางจมูกไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่รับผิดชอบที่เหนื่อยก็ตกเป็นของคนดูแลนั่นเองการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงเนี่ยสำหรับตัวพี่เองอ่ะมันยากค่ะเพราะว่าพี่ไม่เคยดูแลผู้ป่วยมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างอ่ะจะต้องสะอาดทุกขั้นตอนนะคะแล้วอีกทั้งเนี่ยเขายังหายใจทางคอทางรูที่เจาะไม่ได้พี่ก็ต้องคอยซักชันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆคือต้องรู้ทุกขั้นตอนเลยอะค่ะว่าจะต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษนะคะต้องระวังเรื่องของแผลนะครับหรือว่าการทำความสะอาดพวกคราบเสมหะที่อาจจะติดกลางอยู่ตรงปากทางอย่างเช่นกรณีของคุณชวลิตนะฮะถ้าสมมติว่ามีการนะฮะอักเสบของตัวปากทางเนี่ยนะครับโดยยิ่งการติดเชื้อลงไปเนี่ยนะครับพวกขอบแผลเนี่ยก็จะมีการอักเสบแล้วก็แผลก็จะแคบลงเป็นสาเหตุทำให้ตัวรูเนี่ยมันแคบลงมากแล้วต้องคาท่อไว้เพื่อขยายนะฮะส่วนเรื่องของในบางกรณีที่เราต้องใช้นะครับท่อช่วยหายใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่อที่เป็นท่อเหล็กที่เราจะใส่ให้ผู้ป่วยเนี่ยก็คือท่อช่วยหายใจลักษณะนี้นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่ติดกับคนไข้คือเป็นท่อข้างนอกนะครับ
ส่วนที่ผู้ป่วยต้องดูแลหรือคนไข้ต้องดูแลก็คือท่อข้างในซึ่งถอดออกมาได้นะครับอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ท่อมันตันพวกเศษมหะหรืออะไรที่มันค้างก็จะอยู่ในท่อด้านในนะครับหน้าที่ของผู้ป่วยก็คือต้องทำความสะอาดท่อข้างในนะครับอาจจะอย่างน้อยวันละครั้งนะครับนะครับเป็นอย่างน้อยขึ้นกับปริมาณเศษมหะนะฮะก็โดยทำอย่างไรนะครับก็จะมีแปรงเล็กๆนะครับซื้อแปรงล้างขวดเล็กๆนะครับสำหรับร้านขายพวกเครื่องมือแพทย์อะไรก็ได้ครับมาทำความสะอาดข้างในนะครับไว้คอยขัดอาจจะใช้น้ำยานะครับเช่นไฮโดรเจนปรอกไซด์นะครับเพื่อในการแช่แล้วทำให้พวกเศษมหะแข็งๆเนี่ยมันอ่อนตัวลงก่อนแล้วก็มาล้างด้วยน้ำสบู่เหมือนกับเราล้างแก้วนะครับเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำท่อเนี่ยไปต้มนะครับในน้ำเดือดอย่างน้อยสัก15นาทีแล้วก็เอาขึ้นมานะครับตากให้แห้งแล้วเย็นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ล็อกอย่าให้หลุดแค่นี้เองถึงการรักษาจะผ่านมา2ปีแล้วแต่ในปัจจุบันคุณเต้ยก็ยังคงต้องใช้ท่อช่วยในการหายใจและทานอาหารหยาบทางปากไม่ได้ซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งที่เขายังฝึกพูดด้วยหลอดอาหารไม่ได้ปี2554คุณเต้ยเคยไปที่คลินิกแก้ไขการได้ยินและฝึกพูดทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ไม่ได้ผลรู้สึกท้อหรืออึดอัดบ้างไหมที่ต้องมีท่ออยู่ตลอดเวลาแรกๆอึดอัดแต่ตอนนี้เริ่มชินกับมันพยายามหาท่าทางที่ทำให้เสมือนเป็นอวัยวะของเราเองเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแล้วอยากพูดได้ไหมอยากครับถ้าพูดได้นะครับอยากพูดกับทุกคนในครอบครัวว่ารักและขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยมาตลอดวันนี้คุณเต้ยพร้อมที่จะฝึกพูดใหม่อีกครั้งจึงได้ตัดสินใจมาปรึกษาหมออีกครั้งเพื่อเริ่มฝึกพูดใหม่ชีวิตของคนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปแต่ถึงอย่างไรชีวิตเราเป็นนายความสุขหาได้อยู่ที่ใจของเราลองดูใหม่นะคะกับทิ้งที่กดบอกว่าเวลารับโทรศัพท์บอกว่าได้รับแล้วต้องพูดใหม่วางตำแหน่งไหนที่ใช้เป็นประจำอะได้รับแล้วแค่นี้เวลาพูดโทรศัพท์ทีนี้อย่างอื่นนะคะถ้าจะคุยกับคนในบ้านสมมติว่าวันนี้อยากจะไปบอกกับคนอื่นว่าวันนี้จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจะบอกว่ายังไงลองดูค่ะอันนี้เมื่อกี้เหมือนกดเมื่อกี้นี่เลยช้าหน่อยนิดนึงอย่าให้มันรั่วไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ทีนี้มันก็ชัดเจนอยู่นะแต่ต้องรู้ตำแหน่งว่าวางตรงไหนที่มันนิ่มที่สุดนะคะทีนี้สายอันนี้ต้องระวังนิดนึงคล้องกับมือไว้ค่ะเผื่อมันตกหล่นสวัสดีครับเนี่ยอันนี้เสียงแตกพอจะทำไงให้มันแก้ไม่ให้มันรั่วต้องให้ได้เหมือนเสียงหลังเมื่อกี้นี้ดีค่ะทีนี้วิธีแก้ไขก็คืออันที่หนึ่งคนที่จะคุยกับเราด้วยเนี่ยต้องมองหน้ามองปากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ต่อหน้าเขานิดนึงเขาจะได้เดาเอาจากการมองปากด้วยนะคะทุกครั้งอันที่สองพูดจังหวะนะคะให้ช้าลงเร็วๆเนี่ยเขาเดาไม่ได้นะในขณะที่พูดเนี่ยคำที่พูดออกมาเนี่ยจะต้องชัดถ้อยชัดคำก็คือถ้าเป็นไปได้จังหวะที่กดทีละคำทีละคำดีมากค่ะนะต้องชัดถ้อยชัดคำอย่าเพิ่งกดรัวรัวรัวอย่างนั้นนะถ้าดูปฏิกิริยาจากคนฟังถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาท้วงตอบไม่ตรงคำถามแล้วล่ะเราต้องทำไงคะทำใหม่นะต้องหยุดก่อนนะฮะแล้วพูดซ้ำอีกทีหนึ่งคำนั้นนะคะจริงๆคนไข้ได้เคยผ่าตัดหลอดอาหารมาตอนนี้ขยายมา2รอบแล้วนะคะแล้วก็เวลาให้กลืนแม้แต่อาหารที่มันเป็นมีกากคนไข้ก็จะบอกว่ารู้สึกระคายเคืองนะแล้วก็ให้ลองกลืนเหมือนกับ
กลืนน้ำลายกลืนแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีความรู้สึกว่ายังเจ็บเหมือนความรู้สึกว่าจะเจ็บเจ็บอยู่แต่เขาบอกว่าเนี่ยให้แต่กลืนน้ำทุกวันนี้ยังกลืนน้ำกลืนนมกลืนไข่ลวกอะไรเงี้ยพอจะได้ก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองเป็นอาหารประเภทที่มันเป็นเหมือนกับข้นขึ้นให้เขามีความรู้สึกว่าเคยชินกับการกลืนอาหารจำพวกกลุ่มพวกนี้ด้วยแล้วถึงจะลองมาปรับดูว่าพอที่จะมาฝึกกลืนโดยใช้หลอดอาหารนะฮะพูดโดยหลอดอาหารต่อไปอะค่ะหมอวันนี้รู้สึกดีกับคุณหมอที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ผลต่างจากคราวที่แล้วครับตอนนี้ก็ได้ความชัดเจนว่าผมต้องพูดโดยใช้เครื่องช่วยพูดก็รู้สึกพอใจกับการที่ต้องให้เครื่องช่วยพูดไปตลอดเราก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นก็ต้องยอมรับมันหลังจากนี้ก็คงต้องเข้ามาฝึกพูดเป็นประจำถ้าไม่ติดธุระอะไรครับ